คงจะจำกันได้นะครับว่าเมื่อวันพฤหัสครับวันพฤหัสที่14ในวันก่อนหน้านี้นะครับได้มีการรับแจ้งเหตุว่ามีคนร้ายนะครับมาอุ้มเด็กหญิงนิดอายุ4ขวบนะครับไปจากโรงพยาบาลสมบูรณ์นะครับในที่เกิดเหตุนะครับจะเป็นห้องกว้างๆแล้วก็มีหญ้ามานอนนะครับตัวเด็กหญิงนิดนอนอยู่มุมนี้นะครับก็จากการที่แต่งกลุ่มนะครับจากการที่มีการกระโถบพื้นที่จนกระทั่งตอนนี้นะครับเราได้ตัวนะครับคนร้ายรายนี้นะครับชื่อนายธวัชชัยขวัญหวังอายุ24ปีนะครับมีการพิการนะครับมีด้อยความสามารถในการได้ยินมาตั้งแต่เกิดขอเสียงไม่ได้สถานที่ไปที่แรกนะคะคือตอนที่ผมออกจากบ้านแล้วผมก็ต้องไปที่ร้านคอมพิวเตอร์หลังจากออกจากร้านคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ต้องมาที่โรงพยาบาลก็นำมอเตอร์ไซค์เข้าไปจอดในสถานที่จอดรถมอเตอร์ไซค์นะครับเสร็จแล้วก็เดินอ้อมหลังอาคารแล้วก็เปิดเข้าไปที่ห้องสาราพักญาติก็คือเดินวนเวียนในภายในโรงพยาบาลตั้งแต่เวลา2ทุ่มแล้วจึงตัดสินใจเปิดประตูสาราห้องพักญาติเข้าไปแล้วก็ตัดสินใจอุ้มเด็กผู้หญิงคนนี้ออกมาจากภายในห้องแล้วก็ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์แล้วพาไปที่ศาลเจ้าพ่อเขาโกเมื่อมาถึงที่ศาลเจ้าพ่อเขาโกนะครับผมก็ลงจากรถมอเตอร์ไซค์แล้วเปิดประตูผมก็ตัดสินใจเปิดประตูห้องน้ำนะครับแล้วก็พาเด็กผู้หญิงเข้าไปในห้องน้ำโดยที่ผมเนี่ยถอดเสื้อของเด็กผู้หญิงและถอดกางเกงตัวผมเองเนี่ยก็ถอดกางเกงออกแล้วก็ขึ้นพยายามที่จะข่มขืนเด็กผู้หญิงเนี่ยก็พยายามที่จะขัดขืนผมก็พยายามที่จะข่มขืนเด็กก็คือมีการจูบปากแล้วก็ในขณะที่ผมกำลังจะนำอวัยวะเพศของผมเข้าไปเนี่ยมันไม่สามารถทำได้จึงตัดสินใจช่วยตัวเองหลังจากช่วยตัวเองเสร็จเนี่ยก็ออกจากห้องน้ำแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ก็ดีใจมากค่ะที่ว่าจับคนร้ายได้ค่ะจะได้ไม่ไปเกิดคนอื่นแล้วนะคะแล้วก็ดีใจที่ได้ลูกคืนมาด้วยค่ะแบบปลอดภัยทุกอย่างค่ะแล้วก็ดีใจที่เจ้าหน้าที่เขาตามให้ทุกฝ่ายอ่ะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวแล้วก็ทุกหมดทุกท่านนะคะYeah.